สวัสดีครับเซิร์ชมาแล้วนะฮะในช่วงเวลาของเขย่าบันเทิงนะฮะต้องบอกว่าเรานัดแนะกันเป็นอย่างดีนะฮะกับนักแสดงสาวคนหนึ่งที่สวยเหลือเกินนะครับผลงานหลายคนอาจจะคุ้นเคยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอกธรีนะฮะคมแฝกลุกคาดลีลาวดีเพลิงนะฮะหรือว่าจะเป็นกู้ภัยหัวใจแหววอุดเยอะเหลือเกินนะฮะหรือว่าจะเป็นล่าสุดที่หลายคนคุ้นเคยอย่างละครหลายเรื่องด้วยเหมือนกันนะแต่ถ้าเอ่ยชื่อคงไม่จบนะฮะรวมทั้งในเรื่องราวของบทบาทการเป็นเศรษฐีนีโอ้โหธุรกิจมากมีเหลือเกินนะครับอย่านิ่งเฉยเธอมาแล้วนะครับคุณเบนซ์ปุญญพรภูมิพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้มาเจอกับอีกหนึ่งสาวสวยค่ะดีใจจังเลยที่ได้พบกับพี่สุด Yes sir เป็นไงล่ะหนูตั้งใจมากเลยนะเจอพี่แล้วชื่อที่ถูกต้องท่าได้ไหมขยับบันเทิงเขย่าบันเทิงสดใสเป็นเขย่าแบบเศรษฐีอ่ะโอเคสาธุหนูรับเลยค่ะอันเนี้ยเมื่อกี้พี่เกิดไปในเรื่องของละครจริงๆอ่ะแค่ประมาณสัก 10% มั้ยจริงๆหนูเยอะกว่านั้นใช่มั้ยละครหนูเยอะกว่านั้นค่ะตอนนี้ถ้าเยอะกว่านั้นค่ะนะครับเกิน50เรื่องมั้ยโอ้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ก็เยอะๆอยู่ค่ะเยอะพอสมควรเรื่องแรกนี่เป็นประมาณสักปี254748ประมาณนั้นใช่ป่ะไม่กล้าพูดด้วยแรงตรงนี้นะฮะแรงตรงนี้แหละคือต้องบอกว่าหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยคุณน้องคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเคยเริ่มต้นจากการประกวดก่อนใช่ค่ะเบนประกวดดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ลค่ะครับผมปีตอนนั้นปี2004แล้วทำไมพอนับปีเนี่ยหนูจะเงียบเลย2004ค่ะตอนนั้นหนูได้รองอันดับหนึ่งได้รองอันดับหนึ่งค่ะแอบถามเลยคือว่าปีเดียวกับหนูเนี่ยใครเอ่ยที่แบบอยู่ในวงการบันเทิงบ้างตอนนี้นะคะก็มีพี่นุ่นศิลพันธ์ค่ะแล้วก็น้องไม้นะคะครับแล้วก็มีเบนซ์ปุญญาพรเอาหนูนี่ดังๆหมดเลยนะจ๊ะใช่ค่ะก็รุ่นนั้นก็น้องพลอยชิดจันเนาะน้องพลอยชิดจันก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีใครอีกนะอุ้ยมีพี่ๆหลายคนเลยค่ะใช่ค่ะนุ่นไม้ใช่ค่ะรวมถึงน้องเบนซ์ด้วยใช่ค่ะถามถึงเรื่องราวของตอนเนี้ยละครหรือว่าผลงานอื่นๆที่กำลังออนแอร์อยู่มีไหมฮะตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่ค่ะเรื่องลีลาวดีเพลิงค่ะที่เขียนถึงไปทำไมต้องมีเอสด้วยเห็นไหมติดจากพี่นั่นแหละลีลาวดีเพลิงค่ะก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเหมือนเป็นเล่นเป็นสองตัวค่ะบุคลิกอะไรเงี้ยค่ะเป็นทั้งตัวดีแล้วก็ตัวร้ายอะไรเงี้ยค่ะคือในพาร์ทแรกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เอาแต่ใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะดูแบบจะดูเป็นผู้หญิงที่ดุดันนิดนึงแล้วก็อารมณ์แบบประมาณว่ามีผู้ชายหลายๆคนชอบสวยแล้วทีนี้นางหลีดเองคงเองตัวเองหมดเลยนะครับใช่ค่ะสวยแล้วก็มีผู้ชายหลายคนมาลุมล้อมอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมันจะพลิกหรือว่าแตกต่างจากบทบาทเดิมๆของมันจะพลิกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากที่เบนเคยได้รับเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวเองแต่ว่าเล่นเป็นร้ายนะคะแต่ว่าในตัวเนี้ยจะมีคาแรคเตอร์ในลักษณะที่จะเป็นโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีผู้ชายจะมาชอบเยอะขึ้นซึ่งเราจะต้องทำตัวให้มีเสน่ห์นิดนึงนะฮะแหมเสน่ห์แล้วล่ะนะฮะชอบคาปาร่าอะไรอย่างงี้ประมาณนี้ค่ะอารมณ์ประมาณนี้เล่นกับใครค่ะเรื่องนี้เล่นกับน้องทัพทีมค่ะแล้วก็น้องธันวาด้วยค่ะโอ้โหธันวาใช่ค่ะสัปดาห์ก่อนเจอกันทัพผิดทัพถูกเพราะพี่มกราไงพี่เกิดมกราเอ๊ะเล่นมุกแบบนี้ได้ด้วยเหรอมกราคมพาอะไรเนี่ยโอเคสวัสดีค่ะพูดถึงละครเดี๋ยวผมได้พูดถึงกันนะฮะแต่ถามถึงเรื่องของธุรกิจค่ะคือเห็นบอกว่าตอนนี้มีธุรกิจน่าจะเป็นการต่อเนื่องจากครอบครัวด้วยอันนี้มันจะเป็นต่อเนื่องจากครอบครัวค่ะมันเป็นโรงเรียนอนุบาลใช่ค่ะโรงเรียนอนุบาลชื่อโรงเรียนอนุบาลแสงทองค่ะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็หนูเป็นคนนครอยู่แล้วเป็นคนนครอยู่แล้วใช่ค่ะก็ไปดูกันได้เลยตอนนี้คุณพ่อเป็นผอเป็นผอ.โรงเรียนคุณแม่ยังสอนอยู่ป่ะคุณแม่ก็ยังสอนอยู่ค่ะแต่ว่าภาษาไทยป่ะรู้ได้ไงอ่ะนั่นๆๆแม่พี่ก็ทำการบ้านสิคะเฮ้ยทำการบ้านด้วยอ่ะทำการบ้านสิคะหนูเฮ้ยทำการบ้านด้วยอ่ะเหลือเชื่อไม่อยากเชื่อรู้ได้ไงเนี่ยแลตรงนี้ค่ะแต่เก๋ตรงที่ว่าหนูเป็นคนออกแบบชุดโรงเรียนใช่ไหมชุดนักเรียนใช่ก็ชุดนักเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยชุดนี้ปะชุดนี้ที่ผ่านไปใช่ที่ผ่านไปเมื่อกี้ค่ะก็จะเป็นแบบว่าคือเหมือนกับว่าเราจะเข้าไปในส่วนของแบบว่าช่วยพ่อเกี่ยวกับการบริหารอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อเขาก็แบบอายุเยอะขึ้นแล้วแหละอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนจะทิ้งภาระเอ๊ะไม่ใช่สืบสานต่อเลยทีนี้มาให้หนูอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูแบบคิดเล่นๆว่าอยากจะสอนเพราะว่าเราก็จบโทนี่ถูกป่ะอ๋อไม่ดีกว่าไม่สอนเหรอไม่ชอบเด็กเหรอคือจริงๆค่ะไม่ใช่ว่าไ
่ดูเป็นคนตรงดีเนาะไม่ใช่ก็คือจริงๆแล้วว่าไม่ได้ว่าไม่ชอบเด็กอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเบ้นนับถือคุณครูทุกคนเลยนะคะที่สอนแบบว่าเด็กอนุบาล1จนถึงป .6 อ่ะค่ะเบ้นมีความรู้สึกว่าอดทนเขาอดทนมากแล้วก็หนูนับถือจริงๆแล้วหนูมีความรู้สึกว่าพอหนูเห็นตอนที่หนูเป็นเด็กโอ๊ยหนูไม่อยากจะดื้อกับคุณครูเลยเพราะว่าคุณครูแบบน่าสงสารมากเพราะว่าเด็กในจำนวนแบบบางที10คนหรือ20คนอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องคุมตลอดเวลาเลยแล้วเด็กอนุบาลอ่ะคือจะแบบหิวข้าวจะกินนมจะกลับบ้านแล้วคือแบบช่วงที่เปิดเทอมอะค่ะจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหเหมือนแบบงงๆตลาดแตกจริงๆ เพราะว่าคือผู้ปกครองเนี่ยเบนก็เข้าใจได้นะคะว่าเขาเป็นคนแบบว่ารักลูกเนาะเขาก็บางทีก็แบบไม่ยอมที่จะปล่อยลูกอะไรเงี้ยค่ะบางทีเขาก็จะแบบว่าคือเหมือนตอนโรงเรียนเปิดเทอมตอนแรกๆนักแบบเด็กๆเนี่ยเขาก็จะมีอารมณ์แบบฟิลแบบจะกลับบ้านไม่อยู่แล้วก็คือจะดิ้นทุรนทุรายแล้วใช่แล้วคุณครูเนี่ยก็ต้องคอยแบบว่าคอยช่วยคอยแบบว่าแบบไม่เป็นไรนะมาอยู่กับครูนะก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำตอนนี้จำนวนนักเรียนที่อยู่โรงเรียนของหนูบางกี่คนค่ะก็200กว่าคนค่ะก็ตั้งแต่อนุบาล1จนถึงป.6ค่ะที่โรงเรียนเห็นบอกว่าลงไปจัดการนี่คือจัดการเลยก็เรื่องเหมือนเรื่องเอกสารบัญชีการเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเงี้ยค่ะว่าเด็กเนี่ยจะต้องแบบว่าทำอะไรในกิจกรรมในแต่ละภาคเรียนมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็จะช่วยกับคุณแม่ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้เรียนมาทางนี้โดยตรงก็จะมีแม่เนี่ยแหละค่ะคอยสอนอยู่อะไรเงี้ยค่ะนั่นคือในเรื่องของธุรกิจหรือว่าอาจเป็นกิจการของที่บ้านใช่แต่ตอนเนี้ยล่าสุดไม่ใช่ iPhone 7นะ8แล้วเนี่ยอันเนี้ยฮัลโหลนี่หนูพกพามาด้วยสิฮัลโหลมันคืออะไรมันคือรองเท้าค่ะก็เป็นแบรนด์ของเบนเองค่ะชื่อว่า Beview นะคะ Beview ใช่ค่ะก็สำหรับใครคนไหนนะคะที่อยากจะสนใจนะคะก็ไปติดตามกันใน IG ก็ได้ค่ะ Beview _ lady ค่ะก็เดี๋ยวสะกดให้กันนะคะนางทายอินทันทีเลยทีเดียว Beview ค่ะ _ lady ค่ะหรือไม่ก็ใน Facebook นะคะ Beview lady ค่ะก็เป็นรองเท้าที่เป็นซับหนังแกะค่ะแล้วก็สำหรับใครคนไหนนะคะที่มีกลิ่นเท้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถที่จะดูดซับได้ประมาณแบบว่าก็ 50% นะคะครึ่งนึงสำหรับผู้หญิงบางคนที่หนูมีสักคู่ให้กับผู้ประกาศหญิงพี่ไหมคะอ๋อได้ค่ะพี่นวลปลางเดี๋ยวฝากไว้ให้พี่นวลปลางด้วยค่ะแต่ว่าถ้าพี่อยากจะรู้ว่ากลิ่นหนังมันเป็นยังไงลองดมไหมคะแรงไม่ใช่ล้อเล่นหนูล้อเล่นไม่หนูล้อเล่นค่ะอันนี้ใส่แล้วห้ามดมไม่ได้แต่ว่าคือสำหรับใครคนไหนที่บางทีเขาแบบคุณเบนคะแบบมันกลิ่นมันจริงหรือเปล่าที่มันเป็นแบบว่าซับหนังแกะจริงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆมันจะมีกลิ่นของมันนะคะคือก่อนที่คุณจะได้รองเท้าก็ดมได้นิดนึงอะไรเงี้ยไม่แบบว่าเพื่อแบบว่าเพื่อรับประกันนิดนึงใช่เห็นบอกว่าน้องเบนใส่แล้วคือเมื่อกี้หอบหิ้วมาตอนที่เดินทางมาถึงเนี่ยพี่เปิดถุงทีโอ้โหลิ้นขมเลยอ่ะกินออกมาลิ้นพี่ขมเลยนะต้องถามก่อนว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นหรือว่าถูกคิดว่าธุรกิจหลายอย่างทำไมถึงจำเป็นรองเท้าทำไมถึงเป็นแบบแรงบันดาลใจที่จะให้ทำใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วอ่ะเบนก็เหมือนกับในลักษณะที่เหมือนอารมณ์แบบประมาณว่าคือเราเป็นคนที่เราต้องออกงานอีเวนต์บ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเราต้องโชว์ตัวแล้วก็ต้องยืนแบบรองเท้าส้นสูงประจำมันเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมความมั่นใจใช่ค่ะแล้วก็บางทีแบบบางยี่ห้ออะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็เมื่อยแล้วก็เจ็บหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจว่าเออเราทำเองเลยดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเบนมีความรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยต้องมีรองเท้าหลายคู่ในบ้านอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้มีคู่เดียวแน่นอนถามตัวหนูเลยหนูกี่คู่โอ้ยไม่ต้องถามละค่ะตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เลยใช่ไหมพิพิธภัณฑ์แล้วค่ะยิ่งตอนนี้ทำรองเท้าของตัวเองอีกใช่ไหมคะยิ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เหมือนที่พี่บอกเลยเพราะว่าเหมือนแต่ละคู่ที่ได้มาอย่างเงี้ยเบนก็จะแบบว่าจะลองใส่ก่อนอะไรเงี้ยก่อนที่จะให้ลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะคือเราจะต้องลองเดินก่อนว่าเอ้ยเราสบายจริงหรือเปล่ายืนได้นานจริงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมความต่อเนื่องในแล้วเปิดตัวผ่านทางโซเชียลแล้วมีความคิดหรือว่ามีแผนไหมฮะว่าเราจะขยายต่อเปิดร้านหรือว่ามีคือเนี่ยตอนนี้กำลังจะให้พี่เซิร์ชช่วยเอาลงทุนให้หน่อยในปีหน้าช่วยลงทุนให้หน่อยเนี่ยค่ะก็จริงๆเราก็มีการแบบวางแผนไว้อยู่แล้วอะค่ะว่าแบบปีหน้าอะไรเงี้ยขอเก็บเงินหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะต้องเก็บอีกเหรอฮะเศรษฐีนี่เมืองใต้ต้องเก็บอยู่แล้วรับค่ะรับจริงๆค่ะอันนี้ก็จริงๆก็ต้องเก็บเงินนิดนึงค่ะอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะเปิดเหมือนกันเพราะว่าการเปิดร้านเนี่ยมันก็มีอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุมคนหรือว่าแบบที่เราจะต้องผลิตออกมาสต็อกของหรืออะไรเงี้ยค่ะก็หลายอย่างเหมือนกันก็เลยต้อง
ต้องแพลนดีๆต้องคิดดีๆเลยนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งสาวที่เก่งนะฮะทั้งในเรื่องของการแสดงหรือว่าธุรกิจที่ตอนนี้กำลังบริหารเองหรือว่า manage เองนะครับถามถึงเรื่องราวของหัวใจตอนนี้ manage ยังไงบ้างตอนนี้ล่ะครับใครเปิดตัวยังไงหรือเปล่าเนี่ยทำงานเยอะขนาดนี้คิดว่าหนูจะมีแฟนไหมล่ะมีโอ้จริงเหรอไม่มีค่ะมีกระซิบมาตอนนี้กำลังแบบคบหาดูใจกับนอกวงการคือตอนนั้นนะคะมีแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วอะเอ้าเมื่อกี้ตอนชั่วโมงก่อนนะใช่เอ้ยไม่ใช่เอ้ยอันนี้เผลอค่ะไม่ใช่ก็คือจริงๆมันก็เหมือนกับว่าพอเราแบบทำงานเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราเวลาไม่ตรงกันตอบแบบว่าตอบดูดีเนาะตอบดูดีเนาะแต่จริงๆแล้วมันไม่มีจริงๆค่ะเป็นเพราะว่าบางทีเราเป็นอาจจะเป็นคนขี้เล่นมากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยถ้าใครที่มารู้จักเบนซ์อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเหมือนห้าวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแบบว่าไม่ได้เป็นผู้หญิงที่แบบเรียบร้อยมากอะไรขนาดนั้นก็จะเป็นแบบว่าก็จะเป็นแมนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหนูมีสเปคนะแบบประมาณไหนถ้าเป็นถ้าสเปคเกินไปเดี๋ยวก็คงตอบเดิมๆอ่ะนะตอบเดิมๆใช่ไหมเอาเป็นแบบดาราดีกว่าสักคนที่แบบถ้ามีแฟนนะต้องประมาณนี้ดาราพี่เวียมั้ยไม่ใช่เหรอพี่เวียจริงๆก็พี่เวียก็น่ารักดีน่าเดทนะก็ได้นะน่ารักดีนะก็น่ารักหมดเลยอะมาร์ชชุทาวุฒิอย่างเงี้ยโอ้ยเอาก็ดีเอามาร์ชชุทาวุฒินี่คือใครหรอฮอร์โมนไงอ๋ออ๋อโอเคโอเคโอเคน้องมาร์ชน่ารักใช่ไหมเออมีสเปคถามนี้ด้วยเรื่องอายุน้อยกว่ามากกว่าสำคัญไหมจริงๆถ้าให้เลือกได้จริงๆนะคะอยากได้เป็นคนที่แบบว่าผู้ชายที่แบบโตกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วใส่แว่นอย่างเงี้ยเนาะแล้วทางเลยทางเลยนี่แหละของเงินลงทุนเปิดร้านพลาสติกเท่าไหร่อย่าไอติแน่ๆแว่นอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคครับตีๆด้วยไทยๆตีๆใช่แล้วชอบคนอายุมากกว่าประมาณนั้นเอออายุมากกว่าโอเคป่ะพี่เท่าไหร่แล้วอ่ะ50แต่50ก็ไม่ไหวนะแรงอ่ะน่าจะเป็นรายการแรกแล้วก็พิธีกรแรกนะครับที่สามารถทำร้ายคนร่วมรายการร่วมเสียปีนี้พี่น้องเท่าไหร่28 29ใช่ไหมเบนซ์18อ่ะหนูอย่ามาหนูเกิด30 กรกฎาคม 25อย่าให้ระบุพี่ทำกันบ้านมานะคะเฮ้ยทำไมหนูไม่ได้ทำงานไอ้นี่ได้สืบประวัติรายการพิธีกรรายการหนูอยู่โรงเรียนอนุบาลลูกรักนะคะทำไมหนูพี่รู้อ่ะพี่รู้หมดรู้หมดไม่รู้อ่ะรู้อย่างเดียวอนาคตตัวเองได้ข่าวว่าแต่งงานแล้วนี่โอ้ยจะบ้างยังอ๋อยังเหรออ๋อถ้างั้นเบนประกาศหน่อยนะคะโสดค่ะโสดโอเคนะฮะเอาได้ก็ถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์หรือว่าคล้ายๆเป็นเรื่องของสไตล์ของเธอเนาะทำไมมีคนขำตลอดเวลาเลยอ่ะไม่รู้เอ้าเหรองงเจอในแบบหัวเราะเจอในแบบหล่อๆอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าเป็นความน่ารักของเธอนะฮะทั้งในเรื่องการพูดคุยก็ดีนะครับแต่ว่าอย่าลืมในเรื่องของธุรกิจแล้วก็ผลงานด้วยให้เบนฝากละกันทั้งในเรื่องของธุรกิจก็ดีแล้วก็ผลงานละครครับค่ะยังไงเบนก็ฝากธุรกิจของเบนด้วยนะคะร้านรองเท้านะคะ Bewill Lady นะคะแล้วก็โรงเรียนอนุบาลแสงทองนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามด้วยนะคะเรื่องลีลาวดีเพลิงค่ะรับรองค่ะว่าเรื่องนี้คุณจะแซ่บแล้วก็มันแน่ๆค่ะรวมทั้ง Instagram ขึ้นมานะครับที่ Bewill_ Lady ใช่ค่ะหรือว่าไม่ก็ IG เบนก็ได้นะคะ B and B Ben นะคะ_ปุญญาพรเอ๊ะยังไงเนี่ยหนูทำให้หนูงงไปด้วยเลยครับผมนะโอเคค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณน้องเบนปุญญาพรนะครับแล้วก็นามสกุลภูมิพัฒน์ด้วยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะการต่อท้ายนามสกุลสวัสดีค่ะส่วนพรุ่งนี้นะฮะเราจะได้เจอหนึ่งหนุ่มนะฮะน้องอาร์มนามสกุลต่อท้ายคือชิงช้าสวรรค์นะครับต้องบอกเป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะครับวันนี้ไม่มานะครับมาพรุ่งนี้นะฮะแล้วต้องบอกเลยว่าซิงเกิลใหม่ที่น้องอาร์มมาเนี่ยชื่อเพลงเก๋ใช่สงสัยจะไม่รอดไม่รู้เหมือนกันว่าพรุ่งนี้รอดหรือเปล่านะฮะพรุ่งนี้จะเจอกับน้องอาร์มชิงช้าสวรรค์นะฮะกับเพลงสงสัยจะไม่รอดตอนนี้ส่งต่อถึงคุณนวลปราแล้วก็คุณธกิจนะครับไม่รู้ว่ารองเท้าจะรอดหรือเปล่าเพราะว่ามีการดับกลิ่นได้นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับขอบคุณนะฮะสำหรับเขย่าบันเทิงวันนี้นะฮะก็นำเรื่องราวดีมาฝากนึกว่าพี่เสิร์ฟจะได้รองเท้ากลับไปสักคู่สองคู่เอ๊ะอาจจะได้หรือเปล่าไม่รู้เออไม่แน่ตอนคืนอาจจะแปลงร่างเป็นอีกแบบก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ